สวัสดีครับทุกคนพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไล่ภูอ่าวน้อยครับวันนี้เรามาแชร์เทคนิคดีๆนะครับการทำเกษตรในการทำพืชไร่นะครับหรือทำเกษตรที่มีพื้นที่หญ้าคาหนาแน่นพื้นที่หญ้าคาเป็นจำนวนมากครับผมวิธีกำจัดหญ้าคาให้แบบต้องมีการวางแผนนะครับถึงจะสำเร็จและลดต้นทุนได้จริงนะครับต้องมีการวางแผนและลดต้นทุนได้จริงนะครับทำยังไงล่ะทุกคนเนี่ยครับถ้าเกิดเราปลูกพืชไร่ลงไปในที่เราปลูกเราไถเราแปรปลูกพืชไร่ลงไปทำการเกษตรในพื้นที่มีหญ้าคายิ่งไถยิ่งแปรนะครับหญ้าคานะครับมันก็จะเหมือนเป็นการขยายพันธุ์ให้มันอย่างฟั่งฝางนะถ้าพื้นที่มีหญ้าคาหนาแน่นครับเรามีสูตรเด็ดนะครับแต่ต้องเป็นการใช้การวางแผนด้วยนะครับผมว่าเราจะทำการเกษตรแปลงนี้ครับมีหญ้าคาหนาแน่นนะครับผมช่วงครับช่วงที่มันแล้งจัดก็คือช่วงมีนาเมษาเนี่ยเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเริ่มแล้งมันจะแล้งจริงๆนะมันเริ่มแล้งจริงครับผมเดี๋ยวนี้มันเริ่มแล้งจริงร้อนจริงเป็นวิธีง่ายมากเลยการทำเกษตรนะครับกำจัดหญ้าคาพื้นที่ที่มีหญ้าคาหนาแน่นนะครับด้วยการถ้าเราเสียดายเงินเราก็อาจจะไถแปรแล้วก็ปลูกพืชแล้วเราก็ต้องมานั่งกำจัดหญ้าคาทีหลังใช่ไหมครับแต่นี่เรากำจัดหญ้าคาตั้งแต่ต้นทางเลยครับทำยังไงทุกคนคือการไถครับไถตั้งช่วงมีนาเมษาเนี่ยคือเราต้องวางแผนทำการเกษตรต้องวางแผนมีนาเมษาเนี่ยมันจะร้อนจัดแล้งจัดใช่ไหมทุกคนเราก็เริ่มไถที่เตรียมที่ไว้ครับผมไถที่คือไถตากไปก่อนหนึ่งรอบหญ้าคามันจะลอยขึ้นมาพอหญ้าคามันลอยขึ้นมาชุดที่มันลอยขึ้นมามันก็จะเริ่มแห้งแล้วก็จะฝ่อไปนะแล้วเราก็ไถด่าอีกรอบนึงไถมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งไอชุดหน้านั้นก็จะเริ่มแห้งดะไปอีกเที่ยวหนึ่งแล้วเราก็ไถอีกเที่ยวหนึ่งครับไถดะนะครับจะไม่ต้องไถแปรนะช่วงที่มันเราต้องคำนวณให้ถูกต้องเราต้องดูกรมอุตุวิทยาเป็นหลักด้วยนะว่าการไถยาคาตากของเรามันจะได้ผลไม่ได้ผลคืออยู่ด้วยว่ามีฝนไหมแต่ว่าตามปกติตามธรรมชาติแล้วคือมีนาเมษาแดดมันจะร้อนจัดคือช่วงนั้นคือช่วงที่ไถตากช่วงที่พอแดดร้อนปุ๊บเราเอาไถมาไถตากเลยถ้าเกิดฝนตกเราก็ปล่อยมันขึ้นก่อนถ้าเกิดมันมีฝนลงฤดูมาแล้วก็ปล่อยมันก่อนแต่พอรู้ว่าเนี่ยในภายใน7วันเนี่ยแดดจะร้อนจัดประมาณสัก40องศาเนี่ยเราก็นำจ้างไถมาไถครับไถให้มันไถช่วงนั้นแหละครับหญ้าคามันก็จะแห้งเหี่ยวแบบสูญพันธุ์ครับแล้วเราค่อยมาทำการเกษตรครับพอเราทำอันนี้สัก3รอบแล้วเราวางแผนเราได้3รอบแล้วแล้วเราค่อยมาทำการเกษตรเราจะปลูกอะไรเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยตอนกำจัดหญ้าคาอีกต่อไปแค่กำจัดวัชพืชต้นเล็กๆน้อยๆก็ไม่เท่ากับหญ้าคาเพราะหญ้าคานี้ถ้าเกิดเราปลูกอะไรลงไปมันเป็นตัวแย่งอาหารทำให้พืชโทรมอย่างมากก็คือนี่เป็นสูตรนะแต่มันต้องดูการวางแผนการรู้ลมรู้ฝนรู้ศึกษาข้อมูลกรมอุตุนิยมด้วยว่าช่วงที่เราแปรเนี่ยแปรทิ้งเนี่ยถ่ายทิ้งเนี่ยมันจะมีฝนไหมก็ชอบคลิปนี้ดีกว่าแล้วก็แชร์นะเทคนิคกำจัดหญ้าคาให้สูญพันธุ์แบบง่ายๆสำหรับหญ้าคาหนาแน่นครับผม